ได้ครับนี่ฮะถ้าเวลาตัวนี้วิ่งแสดงว่าบันทึกไปแล้วนะครับโอเคเริ่มเลยนะก็อันนี้บันทึกไปแล้วนะครับพื้นที่สีแดงคือบันทึกนะฮะผมเปิดขึ้นมานะครับตอนแรกจะไม่มีแผ่นงานนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ๆนะครับไม่มีแผ่นงานจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้โปรแกรมรุ่นไหนไปที่ Help นะครับถ้าเปิดขึ้นมาใน Help นะครับ About นะครับตรงนี้มันจะมีบอกว่าเราใช้เวอร์ชันไหนนะครับมันจะมีบอกรุ่นนะครับแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยในการเช็ครุ่นนะครับเราเปิดดูได้ครับซีซีอ๋อเหมือนกันนะครับตัวเดียวกันนะครับเช่นผมอยากจะมีแผ่นงานใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งแผ่นโดยที่ไม่อยากใช้เมาส์อ่ะเพราะใช้เมาส์มันช้าครับขออนุญาตย่อตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลในคีย์บอร์ดนะย่อเป็นตัว C นะครับเวลาผมจดนะตัว C บวกกับตัว N เนี่ยแปลว่า new งานใหม่ขึ้นมาครับสังเกตนะครับผมอยากจะกดคอนโทรลแชร์ไว้แล้วก็ตัว N อีกหนึ่งตัวครับเนี่ยครับเห็นไหมจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกชนิดกระดาษนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชื่องานครับผมตรงนี้เป็นชื่องานนะครับเราตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วแต่เรานะนะครับโอเคผมจะตั้งชื่อเป็นเทสหนึ่งนะครับเทสหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นชนิดของงานแบบเมื่อกี้ฮะว่าจะเอาสิ่งพิมพ์จะเอาเว็บไซต์อะไรเงี้ยในที่นี้ของเราเป็นสิ่งพิมพ์นะครับเลือกเป็นปริ้นนะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานของกระดาษทั่วโลกครับที่เขามีกันนะสมมติผมเลือกเป็น A4 เนาะยอดนิยมเนาะแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นยูนิตเป็นพอยต์นะยูนิตนะครับก็คือหน่วยวัดที่เราใช้ในการเป็นทันผมเลือกเซนติเมตรนะครับนะครับแบบนี้พอเลือกเซนติเมตรมันจะกรอกให้เองว่า A4 ขนาดเท่านี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราทําสิ่งพิมพ์ส่งงานไปให้โรงพิมพ์หรือพิมพ์เองนะครับที่ใกล้เคียงของจริงแนะนำให้เลือก CMYK รู้จัก CMYK ไหมครับรู้จักโอเค CMYK คืออะไรนะครับ CMYK ก็คือ CMYK อันนี้เขาย่อมาจากพิมพ์สี่สีนะ C คือ M คือนะครับ Y คือ Y คือ Yellow นะครับเขาย่อมาจากแม่สีสี่สีนะครับแบบนี้นะครับ K คือ Black นะครับเวลาทำสิ่งพิมพ์แนะนำให้เลือกโหมดนี้เพราะจะใกล้เคียงเวลาพิมพ์มากที่สุดนะครับยกเว้นคนทำเว็บไซต์เขาจะเลือกเป็นแบบอื่นนะครับคนทำเว็บไซต์ก็จะเลือกเป็น RGB นะครับแบบนี้โอเคในที่นี้เราเลือกเป็น CMYK นะครับโอเคคือตัวย่อก็คือพูดง่ายๆคือสีอ่านภาษาไทยได้ใช่ไหมโอเคอันนี้สีฟ้านะครับสีฟ้าผมย่อนะครับสีฟ้าเพื่อความรวดเร็วนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีเหลืองเนาะนะครับแล้วก็สีดำเนาะจะเป็นแม่สีสี่สีนะครับโอเคเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ให้ดูนะครับเดสก์ท็อปคีย์ชอร์ตคัทนะครับแบบนี้นะครับโอเคฟ้าชมพูเหลืองดำย่อเป็น CMYK นะครับแล้วไปต่อแล้วก็เมื่อเซตกระดาษตามต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการเสร็จไปให้เรากดโอเคหน้ากระดาษจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมาดูคำสั่งที่ใช้ควบคุมในการมุมมองนะครับควบคุมมุมมองนะครับที่ต้องใช้นะครับก็คือผมจะย่อเป็นตัว C เหมือนเดิมนะครับคอนโทรลนะครับก็คือคนมันจะมีปุ่มเลขเลขขอไข่กับชอช้างครับในคีย์บอร์ดอันนี้คือจะมีบวกลบเห็นไหมขอไข่กับชอช้างโอเคถ้าผมกดสังเกตที่จอนะครับถ้าผมกดคอนโทรลลบคอนโทรลขอไข่อย่างเงี้ยมันจะซูมเอาออกไปครับนะฮะนี่การซูมเอาคือพูดง่ายๆมองใกล้มองไกลแบบนี้นะครับ
ซูมอินก็คนชมบวกอันนี้ต้องใช้แน่นอนและบ่อยด้วยครับนะครับสรุปก็คือคอนโทรลนะครับบวกกับนะครับลบก็คือซูมเอานะครับ out นะครับคอนโทรลบวกกับบวกก็คือการซูมอินนะครับซูมอินก็คือขยายเนาะขยายเข้าไปดูใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับซูมอินกับซูมเอาโอเคต่อมาครับมีตัวหนึ่งคือคอนโทรลแล้วก็ศูนย์ครับคอนโทรลบวกกับเลขศูนย์ครับต้องบอกว่าซีโร่นะครับไม่ใช่โอนะฮะซีโร่เลยครับตัวนี้ลองกดดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ก็ได้ครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับครับใช้ได้ทุกเครื่องยกเว้นบางเครื่องที่เจ้าของยี่ห้อครับเขาเซตตรงกันกับโปรแกรมแต่ใช้ไม่ได้กดยังไงก็ไม่ไปนะมีนะเช่นยี่ห้อเดียวกดไม่ไปมันเซตคีย์บอร์ดมาตรงอันนี้เราลองกดดูแล้วก็คุณตูนสูงไม่ไปใช่ไหมลองสูงนี้โอเคงั้นลองกดคุณตูนบวกก่อนนะคุณตูนบวกแล้วหลายรอบก่อนนะลองกดคุณตูนสูงด้วยลองวิ่งกลับนิดเดียวบวกอีกไปแล้วคุณตูนสูงนี้นะครับโอเคเครื่องนี้ใช้ได้นะครับบางเครื่องใช้ไม่ได้นะครับเคยลองกดแล้วคีย์ชนกันนะครับโอเคนี่คือคีย์ช็อตคัทที่เราต้องใช้ต่อมาครับปุ่มแท่งๆยาวๆตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่า space bar นะครับ space bar คืออะไรครับ space bar ก็คือออันนี้นะครับใช้ในการแทนมุมมองเป็นยังไงเช่นสมมติว่าผมมีออบเจกต์อยู่ชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วผมนั้นซูมอินเข้าไปใกล้สมมติจะเลื่อนไปดูฝั่งนี้ที่มันล้นหน้าจอเวลาเลื่อนนะครับสังเกตมือนะครับตอนนี้ยังไม่กดนะยังไม่กดนะพอผมกดปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปมือจับหน้าจอแล้วขยุ่มแล้วเลื่อนไปทางนี้แบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วกดคีย์กดเมาส์ลากมานี่เป็นการเลื่อนหน้าจอครับผมแบบนี้นะครับลองดูแล้วก็คอนโทรลบุกเข้าไปใกล้กันนั่นแหละครับโอเคแล้วลอง space bar แล้วเลื่อนดูนั่นแหละเป็นการเลื่อนหน้าจอเวลามันกว้างเกินไปนะครับโอเคเพราะบางงานเราต้องเก็บรายละเอียดเยอะมากนะครับเอาละนี่การ zoom in zoom out นะครับคอนโทรลลบคอนโทรลบวกนะครับคอนโทรลศูนย์นะครับเพื่อ fit to screen มันจะเต็มจอพอดีคอนโทรลศูนย์นะครับนะจะเต็มจอพอดีนะครับโอเคต่อมาครับมารู้จักเครื่องมือกันนิดนึงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับเราเรียกว่าทูบาร์นะครับทูบาร์นะครับก้อนเนี้ยนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับเป็นก้อนที่ลอยฝั่งนี้นะครับที่หายไปแล้วนะเราเรียกมันว่าพาเลตเวลาเปิดนะครับลองกดสักตัวหนึ่งครับผมกด F7 F7 ที่ฟังก์ชันแถวบนสุดนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรครับแสดงว่าไม่เหมือนกันแล้วไปที่ Window ครับติ๊กคำนี้ครับผมกดไปแล้ว Window ครับ F7 กดไหมครับกดซ้ายกดเดี๋ยวนะจะมีช่วงตัวนะตัวงานตันอยู่ครับตัวงานเราขยายเต็มจอเลยหลังนี่ครับจริงๆมาโชว์ตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็ของที่หนึ่งนะครับน้องๆจะมีแผ่นรองเมาส์ด้วยอยู่บอกไปอันนี้ก็ติดตามได้ไหมคะอันนี้ติดตามเลยได้ครับคุณครับโอเคนะครับนี่คือการควบคุมชิ้นงานนะครับแล้วก็ย่อขยายและเปิดเครื่องมือนะครับ
เวลาปิดชิ้นงานให้รวดเร็วนะครับผมมีคีย์ลัดด้วยนะครับอันนี้ใช้สำหรับอะไร F7 เนี่ย F7 ใช้สำหรับโชว์เลเยอร์ครับนี่ฮะโชว์เลเยอร์ขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามีกี่ชิ้นงานโน่นๆไม่ใช่เลเยอร์คือชั้นครับชั้นหนึ่งเป็นสไลด์ซ้อนกันอยู่แบบนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอ๋อคืออยู่ในรูปภาพแล้วจะรูปภาพไหนขึ้นบนถูกต้องถูกต้องนั่นคือเลเยอร์เป็นโพสต์ช็อปนี่แหละเหมือนกันเลยครับเป็นเหมือนสไลด์ซ้อนกันอยู่หลายชั้นครับผมโอเคทีนี้มาดูคีย์ลัดในการเมื่อกี้ที่ได้ใช้บ่อยนะคือ F7 นะ F7 คือโชว์เลเยอร์ Photoshop ก็ใช้ได้นะแล้วถ้าปกติขึ้นมาด้วยอัตโนมัติครับโอเคก็ต้องบอกว่าโชว์หรือ High Layer ปุ่มเดียวกันครับโอ้ยแบบนี้นะครับโชว์หรือ High Layer อันเดียวกันนะครับมาดูการปิดแผ่นงานครับคอนโทรลบวกกับ W ครับก็คือ close แผ่นงานครับเช่นลองกดดูครับ control ใช่นี่ฮะพอ control W เนี่ยมันจะถามเราว่าจะเซฟงานไหมเป็นการปิดที่รวดเร็วนะครับถ้าเราเซฟก็กด yes ไปตั้งชื่อไปเลือกสถานที่เซฟแต่เราก็กดตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ครับแต่มันช้ากว่านะฮะใช่แต่อันนี้มันเร็วกว่าคีย์ช็อตคัทจะเร็วกว่านะครับโอเคต่อมานะครับนี่การเช็คว่าจะปิดแผ่นงานไหมในผมเคนเซิลผมกดโนไปนะโนไปไม่เซฟนะครับอย่างนี้นะครับเวลาเริ่มงานใหม่นะครับจะเหมือนโปรแกรมอื่นทั่วไปก็คือ Control N ลองดูจะดิ้งแล้วก็คลิกได้เลยโอเคถูกต้องครับนี่กันเลือกแผนงานใหม่ขึ้นมานะครับผมเลือกทีนี้พอได้แผนงานมาเสร็จนะครับสังเกตได้ไงครับถ้างานไหนที่เรายังไม่ตั้งชื่อนะครับเขาจะตั้งบอกว่า untitled ก็คือนี่ก็คือยังไม่ได้เซฟงานเขาจะตั้งชื่อเองเป็น untitled นะครับเช่นถ้าผมเซฟงานนะครับชื่อตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่นะเช่นผมเซฟผมกด Ctrl S แปลว่าเซฟงานนะครับCtrl S แปลว่าเซฟงานผมจะเซฟงานตัวนี้ลงในโฟลเดอร์นะครับชื่อ N นะครับผมตั้งชื่อว่าผมตั้งชื่อ Illustrator 1ชื่อ Illustrator 1 นะครับแล้วผมก็กดบันทึกโอเคโอเคเลย Enter ก็ได้ครับหรือว่าจะกดเซฟก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวไม่จำไปเองครับพอขึ้นมากรอบนี้ถ้าสมมุติเพื่อนเรานะครับมีโปรแกรมที่ต่ำกว่าเราเช่นไม่ใช่ Illustrator รุ่นไหนนะรุ่นเก่าให้เราลดเวอร์ชันลงตรงนี้เพื่อให้เขาเปิดได้โอเคไหมฮะเราสุดท้ายแล้วต้องถามเขาว่าเขามีเวอร์ชันไหนนะครับอันนี้ไม่รู้ถือว่าเราสูงกว่าเขาไม่สามารถเปิดได้ถูกต้องครับถ้าเราสูงกว่าเขาเขาไม่สามารถเปิดไฟล์เราได้ก็คืออันนี้คือแต่ละรุ่นใช่ไหมแต่ละรุ่นใช่ครับว่าเขาอยู่รุ่นไหนรุ่นใหม่ล่าสุดคือรุ่นไหนที่เราใช้อยู่เนี่ยครับค่อนข้างจะใหม่สุดครับฉะนั้นเนี่ยต้องถามโรงพิมพ์ว่าเอารับเวอร์ชันไหนคะถ้ารับเวอร์ชัน10ก็เซฟเป็น10ไปอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะโอเคนะครับถ้าเราเซฟงานเปิดเองที่บ้านก็ไม่ต้องเซฟครับเรื่องปกติเลยแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคไปมันจะจำชื่อไปครับสังเกตงานที่ถูกเซฟไปแล้วชื่อจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นตามต้องการนะครับโอเคนี่คือ Illustrator นะครับมาดูเรื่องสีนิดนึงครับผมคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมวาดออบเจกต์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับเราจะเห็นว่าใน Illustrator เนี่ยครับใน Illustrator นะครับเขาจะมี2ส่วนนะครับ
ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของขอบเห็นไหมส่วนที่สองคือสีข้างในสี่เหลี่ยมรู้จักกันนิดนึงขอบภาษาอังกฤษคือ stroke ครับ stroke ส่วนข้างในคือ field สี field นะครับกับสี stroke มีสองอย่างนะครับโอเคแล้วยังไงต่อสีข้างในนะครับควบคุมโดยตรงนี้ครับฟิวเราเอาเมาส์ไปวางทับดูครับมันจะบอกว่าชื่อฟิวอะตรงนี้ครับวางเมาส์ทับเฉยนั่นครับฟิวเห็นไหมกับตรงนี้ครับสโตรกครับการสั่งออบเจกต์ชิ้นนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยสีสันนะเช่นผมดับเบิลคลิกไปตรงนี้แล้วผมก็เลือกสีใหม่ที่ต้องการนะครับเลือกสีใหม่ที่ต้องการหลักการเลือกมีว่าอันนี้คือแม่สีอันนี้คือลูกสีครับลูกสีจะวิ่งตามแม่สีโอเคเหมือน Photoshop เหมือนกันนะครับเลือกแม่สีมาก่อนแล้วก็เลือกความเข้มอ่อนบ้าไปครับแล้วแต่เรานะครับจะกำหนดแบบนี้แล้วก็โอเคปึ๊บถ้าโรงพิมพ์มีแผ่นโค้ดสีแผ่นโทนโค้ดนะรู้จักไหมไม่ได้อย่างโอเคแป๊บนึงนะครับผมจะไปผมเซิร์ชที่ Google นะครับColor Pantone นะครับ2019นะครับปึ๊บ Color Pantone อยู่ที่โรงพิมพ์นะครับเขาจะบอกเราเลยว่าสีนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเช่นเช่นตระกูลสีเขียวแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาจะมีชื่อเพนโทนติดอยู่ครับว่าเขาชื่ออะไรเนี่ย15-034 TPG อะไรเงี้ยนี่คือชื่อเพนโทนนะครับจะมีอยู่เยอะมากครับมีอยู่เยอะมากครับเยอะจริงๆเพนโทนนะครับเนี่ยจะมีเลขติดอยู่นะครับมีขายไหมมีขายทั่วไปเพนโทนตัวนี้มีขายมีไว้ทำไมมีไว้คุยกับโรงพิมพ์ให้ตรงกันว่าสีนี้นะไม่ผิดเพี้ยนนะครับเมื่อได้แพนโทนมาเสร็จเราต้องเซตหน้าจอของเราจอคอมพิวเตอร์ของเราให้ตรงกับชีทของแพนโทนใกล้เคียงกันเวลาพิมพ์มันจะได้เหมือนกันนะครับนี่คือสีโรงพิมพ์มันจะยุ่งยากนิดนึงโอเคนะครับจะรู้จักแพนโทนแล้วมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่สมมติดับคลิกเข้าไปนะเขาจะมีตรงนี้ครับผม color swatch นะครับมีให้เลือกไหมครับเห็นไหมตรงนี้จะมีโค้ดบอกเห็นไหมเยอะมากครับเป็นอัตราส่วนที่เขาจะผสมสีมาว่า CMYK เท่าไหร่เพื่อจะได้ตรงกับโรงพิมพ์เช่นผมบอกว่าผมต้องการสีเหลี่ยมก้อนนี้สีน้ำตาลนะผมคลิกน้ำตาลครับคลิกน้ำตาลนะแล้วเราก็จดโค้ดตัวนี้ไปให้โรงพิมพ์ครับว่าไอ้น้ำตาลก้อนนี้ C30 M50 Y75 K10 แล้วก็โอเคเวลาสั่งให้โรงพิมพ์งานก็คือต้องสั่งก็คือต้องพิมพ์บนโค้ดตรงนี้ถูกต้องโรงพิมพ์แล้วครับจะพิมพ์ตามสีตัวนี้มาถูกต้องครับใช่และจะรู้พูดได้ไงว่าของเราเนี่ยสมมติเราเลือกไปแล้วใช่ไหมจะรู้ได้ไงว่าของเราเนี่ยโค้ดอะไรไปที่ Windows นะครับโชว์ Color ขึ้นมาครับหรือกด F6 ก็ได้ครับอันเดียวกันนะครับที่ F6 เขาจะแจ้งมาเลยนะครับว่าเราเซตโค้ดเท่าไหร่ไหมนี่คือเราจดตรงนี้ไปก็ได้นะครับเช่นผมบอกโรงพิมพ์ว่า30 50 7 50ผมก็บอกโรงพิมพ์ไปอย่างนี้30 50 7 50อย่างเงี้ยครับบอกเข้าไปเลยครับว่าสีฟ้าเท่าไหร่ชมพูเท่าไหร่เขียวเท่าไหร่ดำเท่าไหร่เงี้ยนี่การบอกโค้ดให้ตรงกันกับโรงพิมพ์นะครับเขาจะแจ้งตรงนี้นะครับโอเคนี่ดูแล้วนะครับว่ามันใช้ยังไง
เคทีนี้มาดูนิดนึงครับว่าตรงนี้ Illustrator เนี่ยเวลาใส่สีตัวข้างในเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าใส่ยังไงเนาะคือเลือกตัวนี้เนาะเลือกมาเลยนะครับเลือกมาเลยแล้วก็โอเคไปก็จะเปลี่ยนสีได้ข้างในมาดูการเปลี่ยนสีขอบนอกอันนี้ติดมาได้ยังปิดเลยครับโอเคการเปลี่ยนสีขอบนอกนะครับตรงนี้นะครับเส้นขอบมันคลิกที่เส้นขอบนะครับหนึ่งครั้งถ้ามันแอคทีฟนะครับมันจะยิ่งวิ่งมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะฮะมันจะทับตัวฟิลนี่คือมันแอคทีฟแล้วก็จิ้มสีที่ต้องการครับจิ้มจิ้มข้างล่างได้เลยครับจิ้มนั่นแหละนั่นแหละจิ้มปุ๊บสังเกตว่าสีขอบจะเปลี่ยนนะแสดงมันรับสีไปแล้วครับเนี่ยสีขอบมันจะเปลี่ยนเวลาเราจิ้มนะสังเกตนะผมจิ้มเลยนะนี่จะเปลี่ยนตามนะเนี่ยแบบนี้ครับนี่การเลือกสีขอบนะแต่ทำไมเรามองไม่เห็นมันจะมีคำสั่งเร่งขอบใหญ่ที่ตรงสโตรกครับด้านบนครับผมออปชันจะโผล่ข้างบนลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเรื่อยๆครับเป็นขอบหลายๆมันถูกต้องครับไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะคลิกไปที่ Windows Control ครับมีไหมครับนั่นแหละครับเนี่ยตัวปุ่มคอนโทรลจะอยู่ข้างบนนะครับเป็นคำสั่งเพิ่มมาจากเวลาเราเลือกเครื่องมือนะครับออปชันก็จะอยู่ข้างบนลองคลิกตรงขอบให้หนาขึ้นครับตัวนี้ตัวเลขตัวนี้เราปรับใหม่อ๋อเราจะสั่งมันได้ต้องเลือกออบเจกต์ก่อนนะครับต้องเลือกชิ้นงานนะคือมันต้องมีจุดอย่างเงี้ยแสดงว่าถูกเลือกครับคลิกคลิกหนึ่งครั้งใช่ครับนี่แหละครับนี่คือการสั่งเอาเส้นขอบหนาโอเคสมมุติว่าผมต้องการสร้างสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งข้างในเหลืองขอบแดงวิธีการก็คือผมเลือกสี่เหลี่ยมวาดจิ้มสีข้างในสีเหลืองนะครับกลับไปคลิกที่ขอบทำเลยครับโอเคกลับไปคลิกที่ขอบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ผมก็เลือกสีแดงครับอย่างนี้พอทำได้ไหมครับได้ได้นะโอเคนี่คือเหลืองขอบแดงมาดูการ copy ใน Illustrator ครับเขาจะ copy ได้เร็วมากครับคือการกด alt ครับ alternate ปุ่มนี้ครับบวกกับแจกเมาส์ไปวางที่อื่นบวกกับอะไรนะ DRAG คือแจกเมาส์คือกดซ้ายค้างล่างไปปล่อยที่อื่นนะครับไม่มีปุ่มนะครับเช่นผมจะลากปุ่มนี้เนาะนี่ฮะครับแล้วลากไปปล่อยที่อื่นนะลากออบเจกต์ลากตัวสี่เหลี่ยมใช่ครับนี่ครับใช่ครับเร็วไหมนี่คือการก๊อปปี้ชิ้นงานอย่างรวดเร็วครับPhotoshopก็เหมือนกันครับโอเคลองดูได้เลยครับมันจะเร็วมากครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าแบบล็อกอันนี้ก็คลิกแล้วก็ดีลีทครับคลิกแล้วก็ดีลีทครับคลิกชิ้นงานแล้วกดดีลีทใช่ครับแล้วก็กดดีลีทแล้วก็นี่การก๊อปปี้ชิ้นงานนะครับต่อมาครับการสั่งให้ทำซ้ำการดูไปเขียนชิ้นงานนะครับสังเกตสี่เหลี่ยมก้อนนี้นะครับผมทำชิ้นงานมา1ชิ้นนะแล้วผมก็ copy ด้วยการกด alternate และลากผมกด control d ปีมากขึ้นนะครับโอเคนะครับถ้าสมมติเราล็อกทีเดียวได้ไหมล็อกทีเดียวได้ครับล็อกที
ีเดียวทั้งหมดไม่ต้องมารับอ๋อลบทีเดียวทั้งหมด Ctrl A เลือกทั้งหมด Delete ทิ้งครั้งเดียวเลยไปหมดเลยอ๋อไปทั้งหน้าจอเลยใช่เลยครับถ้า Ctrl Z ก็ลบกลับถูกต้องครับเยี่ยมเลยนะครับแสดงว่า Ctrl บวก A เป็นการ Select All ครับผมโอเคไหมฮะ Select All นะครับครับControlบวก Z เป็นการ redo เอ้ยผู้ผิด undo เฮ้ยพิมพ์ผิดที่พิมพ์ผิดที่พลาดพลาดนี่ undo นะครับเป็นการยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุดนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมทำหลายครั้งใช่ไหมถ้าผมย้อนกลับหลายครั้งผมกดคอนโทรลเซตดูรัวไปเลยครับมันจะย้อนกลับไปหลายครั้งนี่ฮะ okay. ส่วนการรีดูคอนโทรลบวกชิฟนะครับบวกขออนุญาตย่อชิฟเป็น SH นะครับเซตเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมลบนะผมกดคอนโทรลชิฟแซดมันจะเดินหน้าคืนแตกสามปุ่มเลยใช่สามปุ่มเลยครับก็เหมือนที่เราทำเมื่อกี้ปุ่มอะไรอ่ะคอนโทรลอะไรอ่ะคอนโทรล A ป่ะคอนโทรล A เลือกทั้งหมดจะคนละอย่างกันนะครับคอนโทรล A เป็นอย่างนี้แต่เมื่อกี้เปิดที่ผมพิมพ์ทีละอธิบายอ่ะอธิบายว่าอ๋ออันนี้นะครับตัวช็อตคัทนะครับถ้าคุณ CD อ่ะคอนโทรล D Ctrl D คือการทำซ้ำครับนั่นแหละก็เหมือนกันไม่เหมือนอันนี้ใช้ในเคสที่มีการยกเลิกไปแล้วจะยกเลิกกับจะไม่สามารถสั่ง copy เพิ่มได้โอเคไหมครับมาสาธิตให้ดูครับมาดูการใช้ Ctrl D ว่ามันต่างกับ Ctrl Shift Z ยังไงนะครับเช่นผมมี1ชิ้นผมกด copy มา ใช่ไหมใช่เอ้ย alternate ลากไปเลยเออแล้วผมก็กด control D แล้วผมเปลี่ยนใจจะยกเลิกกลับไปคืนกด control Z ผมจะเอากลับมาคืน control Shift Z แต่มันสุดอยู่แค่นี้ไงเท่าที่ถ้าแบบเราลากไปเรื่อยๆก็ได้เยอะเท่าที่เราอยากถูกต้องครับมีกำหนดจำใช่ๆตามที่เราดูพิเคทมานะครับโอเคแบบนี้นะครับนะครับงงไหมครับไม่งงเลยนะครับโอเคแต่งงทำได้นะครับต่อมานะครับเราสามารถควบคุมมุมมองได้แล้วการ copy การใส่สีมาดูการไม่ใส่สีเช่นคลิกตัวนี้ผมเลือกออบเจกต์มา1ชิ้นผมบอกตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่เอาขอบนะครับผมเลือกชิ้นเดียวนะครับที่ไม่เอาขอบแล้วผมกด backslash นะครับ backslash คือปุ่มเครื่องหมายคำถามนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นปุ่ม backslash ใช่ไหมตัวนี้ครับ1ครั้งครับขอบหายไปไหมนี่คือการไม่เอาขอบถ้าเลือกหลายชิ้นก็ไม่เอาขอบหลายชิ้นโอเคไหมแบบนี้นี่ไม่ยากนะโอเคนี่คือเอาแค่สีฟิลแต่ไม่เอาเส้นขอบมันจะขึ้นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกแล้วก็กดตรงนี้แปลว่าไม่เอาเส้นขอบอันเดียวกันนะครับโอเคนะครับต่อมาอันนี้ผมซูมอินเข้าไปนะครับผมกดคอนโทรลบวกซูมอินเข้าไปนะครับแล้วก็สเปซบาร์เพื่อดึงแบบนี้จะดูว่าผมกดอะไรบ้างนะครับโอเคมาดูการไล่สีรู้จักคำว่าเกรเดียนต์ไหมครับใน Photoshop ก็มีนะการไล่สีคือไล่จากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการเกรเดียนต์นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตัวนึงคือตัวนี้
ผมคลิกไปที่ Object 1ชิ้นนะครับที่ไม่มีสีฟิลครับเอ้ยไม่มีสีสโตรกครับมีแค่สีข้างในแบบนี้ครับแล้วให้สีฟิล Active ขึ้นมาข้างบนครับโอเคคลิกคำสั่ง Gradient Tool ครับเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ถูกต้องครับมันจะไล่สีจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะครับคือมันจะมีสีเริ่มต้นอยู่ด้านซ้ายก่อนแล้วก็ไปด้านขวานะครับนี่คือการ Gradient Tool เครื่องมือนะครับแนะนำนิดนึงเครื่องมือที่โผล่ขึ้นมานะครับนะตัวนี้ดาวสามารถพาเลตด้านขวามือนะครับพาเลตด้านขวามือเราสามารถดึงมาข้างนอกก็ได้ครับจับที่ชื่อมันแล้วดึงมาข้างนอกมันไม่ได้อยู่ข้างในแบบนั้นก็ได้ครับหรือสมมติเราสามารถดึงอันเนี้ยไปเสียบให้ติดอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับจับที่ชื่อมันนะครับแล้วดึงไปเสียบตรงนี้จับที่ชื่อนี่เหรอชื่อพาเลตใช่ฮะดึงไปเสียบในก้อนพาเลตดึงไปเสียบตรงนี้ก็ได้นั่นครับมันจะติดกันแล้วแบบนี้ก็ได้ครับเราสามารถและตรงนี้ก็ย่อขยายได้ครับนี่ฮะนี่หดเข้าหดออกได้ครับโอเคไหมฮะงั้นถ้าเครื่องมือหายก็ไปหาที่ตรงนี้แหละหรือไปหาที่ Windows ก็ได้อยู่ที่ Windows ก็ได้สั่งได้หมดเลยนะครับ Windows ตรงเคนี่ฮะ Windows แล้วก็เลือกชื่อเอาไว้มันมีหลายตัวไหมถ้ามันหายนะโอเคผมถ้าสมมติรำคาญนะครับไม่ชอบตัวไหนครับดึงไปเก็บเนี่ยดึงไปเก็บเลเยอร์ดึงไปเก็บ transparency ดึงไปเก็บ stroke ดึงไปเก็บนะครับแบบนี้นะครับดึงไปเก็บจะได้ไม่รกสายตาเรานะฮะโอเคมาดูการควบคุม gradient ต่อครับผมไปที่คำสั่ง gradient นะครับมันจะมีสีเริ่มต้นกับสีสุดท้ายนะครับอันนี้เราสามารถแดรกเมาส์ขยับตำแหน่งได้นะครับสี gradient จะได้สีใหม่ทันทีนะครับแบบนี้นะฮะออบเจกต์เราจะเปลี่ยนสีตามที่เราดึงนะต่อมาครับผมเปิดคำสั่ง swatch ดึงมาข้างนอกครับผมเปิดคำสั่ง swatch นะครับ swatch คือตัวนี้ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยตารางแบบนี้ถ้าไม่เจอก็ไปที่ Windows ครับโชว์ swatch นะครับตัว S ขึ้นก่อนถ้ามีมีข้างล่างต่ออีกใช่มีข้างล่างต่ออีกนั่นตรงสามเหลี่ยมใช่อีกครับดีไหมโอเคนี่คือ SWOT นะครับ SWOT จะเป็นตารางอย่างนี้ครับเราสามารถดึงออกมาข้างนอกได้แบบนี้นะอันนี้เราใช้บ่อยเนี่ยโอเคผมดึงสีแดง ผมดึงสีแดงครับดึงลากเข้าไปใส่นี้ครับลากเข้าไปใส่นี้นะเกิดอะไรขึ้นครับ ถูกต้องครับนี่คือการเพิ่มการไล่สีเวลาไม่เอาก็ดึงออกครับดึงสีต้องการทิ้งที่อื่นครับเช่นดึงมาแล้วปล่อยมือดึงมาแล้วปล่อยมือดึงไปจากที่อื่นนอกไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเช่นผมมีสามนะสมมติผมจะไม่เอาสีเขียวนะผมกดซ้ายค้างดึงไปปล่อยที่อื่นนั่นแหละครับในการลบสีออกงั้นลองทำดูผมจะไล่เป็น CM by K CM Y K
มมาเจนต้ากับสีชมพูชมพูน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ครับใช่ครับเนี่ยเคแบ็กเนี่ยโอเคเนี่ยจะเป็น CMYK แบบนี้นะครับเซว่าเราทำได้ไม่อยากเนาะลบออกเป็นแล้วเพิ่มเป็นแล้วนะครับเนี่ยทีนี้มาดูการปรับให้สีมันชนกันมากขึ้นกว่าเดิมเราจะมีปุ่มนี้นะฮะเราลองขยับดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละครับมันจะเป็นการเพิ่มเรนจ์ของสีออกไปครับว่ากินพื้นที่มากน้อยแค่ไหนสีดำนี่คือสีดำคือ black คือมันจะกินสีดำคือใช่ครับก็เนี่ยถ้าผมดึงมาฝั่งนี้เยอะดำก็จะกินไปเยอะแบบนี้หลักการมีแค่นี้นะครับการใช้เกเดียนมีแค่นี้นะครับต่อมาครับเขาจะมีหน้าตาอื่นด้วยนะครับเช่นอันนี้ไม่สามารถดึงไปได้อีกเลยใช่ไหมสุดแค่นั้นนะครับใช่ครับสุดแค่นี้เช่นผมว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมบอกว่าไม่ต้องการ CMYK เป็นแนวไล่สีตั้งๆอยากจะไล่สีใหม่ได้ไหมมีนะครับเลือกตัวนี้นะเลือกเป็นเรเดียลครับนะครับมันจะไล่เป็นวงกลมให้คราวนี้แล้วเด็กเมาส์จะตรงกลางออกไปครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคลิกที่เครื่องมือเกเดียนนะครับใช่ครับแล้วลองลากจากจุดศูนย์กลางออกไปครับนั่นแหละแล้วปล่อยมือครับนะมันจะไล่สีมากน้อยอยู่ที่เราปล่อยมือครับนี่ครับพอเราปล่อยมือเสร็จแล้วนะครับพอเราวางเมาส์ที่ตัวแท่งนี้มันจะมีตัวให้ปรับสีครับเนี่ยเอาเมาส์มาโดนตัวนี้มันจะมีตัวให้ปรับสีดึงได้ครับเนี่ยต้องการสีฟ้ากระจายมากกระจายน้อยก็ดึงกลับมาแล้วจะดีไซน์นะเรามาเรียนรู้วิธีการไปส่วนดีไซน์แล้วแต่เราโอเคนะครับนี่การควบคุมสีนะครับเกเรียนนะครับยากไหมครับไม่ยากโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งครับที่คิดว่าจะต้องใช้แน่นอนเลยคือ Pen Tool ครับ Pen Tool ครับPen Tool คือเครื่องมือในการวาดรูปทรงอิสระนะครับเช่นนี่จะไม่หายไปยังไงคงทำดีเหรอไม่ใช่ให้หายไปเลยเหรอโอเคเดียนเหรอครับเปลี่ยนเมาส์ครับเปลี่ยนเมาส์เป็น Move Tool ครับตัวนี้ครับแล้วก็คลิกที่อื่นก็หายเลยครับทุกครั้งนะครับต้องเปลี่ยนเมาส์เป็น move tool เสมอหรือวิธีรัดคือกดตัว V นะครับต่อมานะครับอันนี้เอาไปเก็บใช่ไหมถ้ามันรกก็เอาไปเก็บครับนะครับไปเลยโอเคนะครับมาดูเครื่องมือ pen tool นะครับเราจะเริ่มฝึกการวาดก่อนอ้อเดี๋ยววิดีโอชิ้นนี้ยาวมาถึงครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะเบรกก่อนนะครับเซฟเป็นหนึ่งส่วนก่อนนะ